มาเข้าหัวข้อที่สองของเฮามื้อนี้แนวความคิดเกี่ยวกับศาลเล่าซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับศาลเล่านี่แม่นจะมีอยู่สองหัวข้อย่อยด้วยกันอันที่หนึ่งแม่นที่มาของคําว่าเล่าอันที่สองแม่นถิ่นกําเนิดของศาลเล่าสําหรับที่มาของคําว่าเล่าเฮานี่แม่นจะมีอยู่อันที่หนึ่งเนาะมีหลายทัศนะที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับที่มาของคําว่าเล่าทัศนะที่หนึ่งบอกว่าคําว่าเล่ามาจากคําว่าเล่าบุคำว่าเล่าบุมาจากคำศัพท์ในภาษาบาลีหมายความว่าหมากน้ำเต้าซึ่งเป็นนโยบายทางด้านการเมืองของคุณบุรมซึ่งตำนานเกี่ยวกับคุณบุรมได้กล่าวไว้ว่าคนเล่ามาจากเสื้อสายตระกูลเดียวกันคือมาจากคำว่าเล่าบุจากหมากน้ำเต้าหั่นจะมีเสื้อสายทั้งเล่าเทิงออกมาก่อนต่อมาเป็นเสื้อสายเล่าลุมต่อมาเป็นเสื้อสายเล่าสูงดังนั้นคุณบุรุ่มจึงมีนโยบายนี้ออกมาเพื่อให้คนเล่าให้มีความสามัคคีหักแพงกันอันที่สองคำว่าเล่ามาจากคำว่าดาวดาวหมายความว่าความเจริญความสูงส่งซึ่งคนจีนเอิ่นกลุ่มคนนี้เอิ่นว่าอ้ายดาวแต่ว่าการฟันเสียงของชาวจีนเปลี่ยนจากอ้ายดาวเป็นอ้ายเล่าหมายความว่าคนจีนเนี่ยเอิ่นกลุ่มคนที่มีความเจริญมีความสูงส่ง 3. คำว่าเล่ามาจากคำว่าลั่วหรือละว่าซึ่งคำว่าลั่วหรือละว่านี่แม่นสื่อของกลุ่มคนผืนเมืองที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้มาก่อนหมายความว่าเมื่อมีกลุ่มคนที่ยกย้ายมาจากภาคใต้จีนยกย้ายมาจากภาคส่วนอื่นแต่มาพบผสมผสานกับกลุ่มคนผืนเมืองเดิมนี้จึงเอิ้นคำว่าลั่วได้เปลี่ยนเป็นเล่าหอดปัจจุบัน 4. คำว่าเล่ามีคำศัพท์เอิ้นบุรุษที่3โดยการยกย่องหรือว่าการเคารพนับถือคือดังในภาษาเราในปัจจุบันนี้เฮาเอิ้นเล่าผู้นั้นเล่าผู้นี้หมายความว่าการแสดงความนับถือการแสดงความย่องย่อสรรเสริญ 5. คำว่าเล่ามาจากคำว่าหลงลี่ลุ่งล่วงซึ่งคำว่าหลงลี่ลุ่งล่วงนี่ต่อมาก็ได้พันเสียงหรือว่าเปลี่ยนเสียงมาเป็นเล่าดังนั้นถ้าสรุปความแล้วคำว่าเล่าเฮานี่แม่นมาจากหลายคำศัพท์แต่ว่าทั้งหมดแม่นบ่งบอกถึงชื่อเอิ้นของกลุ่มคนที่อยู่ดินแดนในลองแม่น้ำคองคือฝั่งสายแม่น้ำคองที่เป็นเล่าในปัจจุบันนี้ที่หมายถึงความสูงส่งความเจริญและการย่อมย่อสรรเสริญผู้ขอย่อยที่2แม่นถิ่นกำเนิดเกี่ยวกับศาสตร์เล่าในถิ่นกำเนิดเกี่ยวกับศาสตร์เล่าเฮานี่แมนมีหลายทัศนะสิ่งเดียวกันซึ่งจากการสังรวมในบทเรียนเฮาในมือนี้เฮาจะได้เห็นว่าถิ่นกำเนิดของศาสตร์เล่าเฮาแมนจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่อันที่1แมนศาสตร์เล่ากำเนิดอยู่นอกดินแดนเล่าและอันที่2แมนอยู่ในดินแดนเล่าซึ่งอยู่นอกดินแดนเล่าเฮานี่จะมีอยู่3แนวความคิดจะมีแนวความคิดอ่านไตแนวความคิดเสสวนแนวความคิดอยู่นานและอยู่ในดินแดนลาวฮอนแมนมีแนวความคิดอินโดจีนหรือว่าสุวรรณภูมิเข้ามาเข้าแนวความคิดที่1คือแนวความคิดอ่านไตแนวความคิดอ่านไตกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่าถิ่นกําเนิดของคนลาวไตแมนมาจากสายผู้อ่านไตอยู่รองแม่น้ําเหลืองและแม่น้ําจางซีเกียงของจีนอาสันเฮาในสายผู้อ่านไตนี่ถือว่าอยู่ทางฝากกลางของจีนเราจะเห็นในแผนที่แผนที่ว่าอยู่ทางภาคเหนือของเราเลยจะมีเขตสายผู้อันไตทางฝากกลางของจีนและกลุ่มคนนี้ได้สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นชื่อว่าอาณาจักรนานเจ้าจะเห็นสังเกตในแผนที่อาณาจักรนานเจ้าแมนอยู่ทางฝากกลางของจีนที่อยู่ใกล้ๆกับเอิ้นว่าเขตสายผู้อันไตนี่ซึ่งต่อมาอาจักรนานเจ้าและกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในอาจักรนานเจ้านี่ได้อพยพเข้ามาดินแดนลาวเมื่อศตวรรษที่6นั่นแมนคมเสือของทัศนะที่1ที่เสือว่าคนลาวเฮาแมนกำเนิดหรือว่าเกิดขึ้นอยู่บริเวณสายผู้อันไตซึ่งมีอาณาจักรนานเจ้าเป็นของตนเองแนวความคิดที่2แมนแนวความคิดเสสวนกลุ่มนักวิชาการนี่ปฏิเสธในความคิดที่1ซึ่งเขาเจ้ายังยืนผ่านหลักฐาน
ได้อย่างยืนว่าดินแดนบริเวณมณฑลเสฉวนของจีนแม่นถิ่นกำเนิดของคนลาวไตซึ่งเขาจะสังเกตเห็นในแผนที่เนาะในแผนที่จะเห็นได้ว่าอยู่มณฑลเสฉวนของจีนอยู่ทางฝั่งเหนือของลาวเฮาหั่นจะมีมณฑลเสฉวนและนักวิชาการกลุ่มนี้ก็ยังยืนมาคนลาวกำเนิดอยู่หั่นประมาณศตวรรษที่6จึงได้อพยพลงมาอยู่ทางดินแดนลานซ่างและลานนาแนวความคิดที่3แม่นแนวความคิดอยู่นานนักวิชาการกลุ่มนี้ปฏิเสธ2แนวความคิดที่อาจารย์ได้เอ่ยมาข้างต้นหมายความว่านักวิชาการกลุ่มนี้ได้เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนลาวไตแม่นกระจายในดินแดนบริเวณตอนใต้ของจีนนอกของเขตยูนานยูนานนี่หมายความว่าเป็นตอนใต้ของจีนและมีชายแดนเนาะติดกับดินแดนของลาวเฮาพร้อมนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้ยังเชื่อว่าทั้งกลุ่มตระกูลลาวไตนี่นอกจากจะกระจายในบริเวณดินแดนตอนใต้ของจีนแล้วยังอยู่ทางภาคเหนือของอาเซียนออกเฉียงใต้เนาะที่มีศูนย์กลางอยู่นานเจ้าและอพยพเข้ามาดินแดนของลาวเฮาในศตวรรษที่8มาเข้าแนวความคิดเนาะที่4แมนแนวความคิดอินโดจีนหรือว่าสุวรรณภูมิซึ่งแนวความคิดอินโดจีนหรือสุวรรณภูมินี่เป็นแนวความคิดที่เชื่อว่าดินแดนสารลาวแมนกำเนิดในดินแดนของลาวในปัจจุบันนี้กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของกลุ่มคนไตลาวแมนกระจายในบริเวณอาเซียนเหนือเชียงใต้เป็นดินแดนประเทศลาวในไทยในปัจจุบันเป็นยังจริงเสือแบบนั้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ได้ค้นพบหลักฐานหลายอย่างที่มีอยู่ในสารลาวเฮาและอย่างยืนมาคนลาวบ่ได้มาจากถิ่นฐานบ่อนอื่นบ่ได้ยกย้ายมาจากบ่อนอื่นแต่ว่ากำเนิดเกิดขึ้นและขยายตัวในดินแดนของลาวเฮานี่นั่นเป็นความเชื่อของนักวิชาการกลุ่มนี้ดังนั้นเฮาจึงสามารถสรุปได้ว่าหากพิจารณาจากหลักฐานและเหตุผลจากทัศนะต่างๆที่เอ่ยมาข้างต้นนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนลาวน่าจะยอมรับกันว่ากระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนบริเวณตอนใต้ของจีนภาคเหนือของอาเซียนออกเฉียงใต้ในบริเวณดินแดนประเทศลาวในประเทศไทยในปัจจุบันนั่นแม่นที่มาของคำว่าลาวเจ้า